ะเชื่อว่ามัน360ม้าสุดจะเดิมแบบสมมุติผมมี Fortuner คันนึงแล้วผมอยากได้สเต็ปเท่านี้ต้องเตรียมงบไปเท่าไหร่ 70,000 แล้วครับก็ไม่แพงนะวันนี้อยู่กับอาจารย์อ้ําอาจารย์อ้ําสวัสดีครับผมสวัสดีครับเล่าสตอรี่ Fortuner คันนี้เบาๆให้ฟังหน่อยฮะคันนี้เป็นเครื่อง 2.8 ครับ 2.8 ออโต้ใช่เทอร์โบลูกนึงแล้วก็มีกล่องรีแมปหัวฉีดปั๊มกล่องรีแมปหัวฉีดปั๊มท่อกล่องใช่ก็กล่องเนี่ยใช้งานแบบไม่ได้แบบเปิดเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แล้วใช่แล้วเค้าเรียกไล่ข้างไล่ข้างอุ๊ยแต่มันดึงดีนะมันแบบเหมือนมาไหลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคันนี้ครับบูทเนี่ยจูนไว้เท่าไหร่ครับ45ครับ45โอ้เอาเรื่องแล้วอย่างเงี้ยบูทพอ45เนี่ยอัตราการกินน้ำมันมันแบบเพิ่มขึ้นไหมพี่หรือว่าก็วิ่งปกติทั่วไปอยู่ที่เราขับเลยพี่ถ้าเราขับธรรมดาใช้งานก็ถังนึงได้850โลโอ้ยก็ประหยัดนะประหยัดแต่คือถ้าซัดก็คือว่ากันแต่เฉลี่ยผมมาปกติผมขับซัดด้วยขับธรรมดาด้วยอ่ะก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ700-750อยู่แล้วต่อถังก็ประหยัดนะแล้วโบที่ขยับไปอะครับจานมันเพิ่มแบบความใหญ่ปากอะไรไปเยอะไหมครับหรือว่ายังไงอันนี้เป็นโบเป็นโบปาก46ส่วนโค้งอะเราก็มาปรับแต่งกันใช่มาปรับแต่งโค้งปาก46ไม่ซ้ายหรือขวาเดี๋ยวขวาปาก46แล้วโบเดิมของไอตัว 2.8 นี่มันปากเท่าไหร่ครับจานเทอร์โบของตัว 2.8 เนี่ยประมาณ37-38โอ้ก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะครับรอดูอัตราเร่งคันนี้ครับว่าเป็นยังไงแม่เพิ่งเคยนั่ง Fortuner ซิ่งขอจิ๊ดจี๊ดเลยยอกเดี๋ยวปิดทักชั่นให้เลยโอ้ยอย่าถึงขนาดเลยกลัวมาครับเพื่อนๆคันเมื่อกี้ที่เราเห็นนะฮะเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะครับนี่ใครจะเชื่อว่าห้องเครื่องเป็นแบบนี้ไม่มันเดิมขนาดนี้ครับเนี่ยเนี่ยเราเปิดมาเพื่อนๆดูดิโคตรจมูกเลยแล้วก็คันนี้ก็มีอะไรบ้างครับหมายถึงว่าในเครื่องอะไรเงี้ยที่โมดิฟายไปเดิมหมดเลยก็มีแคมแก้วาวหัวฉีดปั๊มแค่นี้ครับแคมแก้วาวหัวฉีดปั๊มใช่ครับอินเตอร์ก็เดิมป่ะครับอินเตอร์มีแล้วอินเตอร์มีแล้วก็เลยซิ่งหน่อยนะไอ้อย่างเงี้ยสมมติสเต็ปประมาณเท่านี้เลยนะแบบสมมติผมมี Fortuner คันนึงแล้วผมอยากได้สเต็ปเท่านี้ต้องเตรียมงบไปเท่าไหร่คร่าวๆเหรอสักเท่าไหร่ดีเต็มพีคร่าวคนทำรถยังแบบเอ๊ะคันนี้ทำไปเท่าไหร่น่าจะมี70,000แล้วมั้งครับก็ไม่แพงนะแต่360ม้า360ม้าทอร์คเท่าไหร่870โอ้แต่เท่าที่นั่งเมื่อกี้เหมือนอารมณ์แบบ power band มันค่อนข้างกว้างเลยมันติดอยู่ตั้งแต่เท่าไหร่อะไรเนี่ยติดตั้งแต่400รอบพันสี่ร้อยแล้วก็ยาวเพราะว่าแบรนด์ช่วงพีคเต็มตั้งแต่ประมาณ2,400ลากยาวไปยันรอบตัดเลยครับก็คือมันเดินต่อเนื่องลึกๆเลยสุดยอดมากนี่สำนัก AEM ของจันอ้ํานะฝากร้านสักนิดนึงครับร้านอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยครับร้านก็อยู่กระทุ่มแบรนด์นะครับชื่อร้าน AEM ครับก็ถ้าใครเป็นสายรีโวหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นผ่านๆตากันบ้างแหละใช่ๆน่าจะเห็นผ่านๆตากันบ้างไอ้ดูทรงข้างนอกเพื่อนๆที่เรานั่งกันเมื่อกี้ใครจะเชื่อว่ามัน360ม้าสุดจะเดิมโอ้โหมันมากครับกระทุ่มแบนนี่โหดจริงๆนะฮะ